จนครับว่าสำหรับการโปรโมทหนังเรื่องอัลฟาที่เล่าเรื่องการผจญภัยและสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างสายพันธุ์มนุษย์กับหมาป่าเมื่อโลกกว่า 20,000 ปีที่แล้วครับและในการโปรโมทเขาก็ใช้เรื่องราวของการเอาหมามาแสดงหนังเต็มที่เลยครับทั้งเรื่องที่นักแสดงอย่างโคดี้สมิธแม็กพีต้องสกรีนเทสเพื่อดูเคมีร่วมกับนักแสดงหมาป่าพันทางอย่างชักเพื่อดูว่าทั้งคู่สามารถเข้าขากันได้หรือไม่แถมก่อนถ่ายทำทั้งคู่ยังต้องใช้เวลาร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่สมจริงออกมาให้ปรากฏออกมาทางการแสดงครับใช่ครับเจตนาของหนังเรื่องนี้มันทำเพื่อคนรักหมาและคนรักสัตว์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะครับแต่ในการถ่ายทำมีเหตุทำให้หนังผจญภัยสำหรับคนรักสัตว์เรื่องนี้กลายเป็นตลกร้ายที่แสนจะสะเทือนใจครับเพราะอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างครับภาพยนตร์เรื่องอัลฟามีฉากในการล่าควายป่าไบสันรวมทั้งในเรื่องเผ่าของพระเอกเนี่ยเขาก็ล่าควายป่าไบสันเป็นหลักนั่นทำให้มีข้อมูลเปิดเผยมาครับว่าระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอัลฟามีอัลเบอร์ตาไบสันหรือว่าควายป่าไบสันเสียชีวิตในการถ่ายทำมากถึง5ตัวครับและเหตุการณ์ดังกล่าวนี่แหละครับที่ทำให้ American Humane Association ปฏิเสธที่จะให้เครื่องหมาย No Animal Will Harm ที่ยืนยันว่าไม่มีสัตว์ได้รับอันตรายในการถ่ายทำครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การที่พีต้าออกมาเรียกร้องให้คนร่วมกันบอยคอตหนังเรื่องอัลฟาเรื่องนี้ใจเย็นๆนะครับสำหรับใครที่กำลังจะง้างด่าพิมพีต้าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเขากันครับแต่เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสัญลักษณ์นี่แหละครับที่ปรากฏท้ายภาพยนตร์หลายเรื่องตราสัญลักษณ์ที่ผมว่าใครที่เคยนั่งรอดูฉากหลังเครดิตของหนังมาร์เวลแล้วก็น่าจะคุ้นตามันเป็นอย่างดีครับฟิล์ม History 101ตอนที่มาสัญลักษณ์ No Animal Will HarmLaw and order. ถ้าจะพูดประวัติศาสตร์ของตราสัญลักษณ์นี้กันนะครับผมว่าเราต้องย้อนกลับไปที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Jesse James ในปี1939หนังคาวบอยที่กำกับโดยผู้กำกับคนนี้ครับ Henry King หนังเล่าเรื่องของโจรในตำนานของสหรัฐอเมริกาอย่าง Jesse James นะครับที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1847จนถึงปี1882Jesse James และหนังคาวบอยเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จมหาศาลครับเพราะว่าหนังเรื่อง Jesse James สามารถทำเงินจนไปติดอันดับหนังทำเงินอันดับ4ของปีครับเคียงข้างกับหนังฮิตของคสนั้นอย่าง Gone with the Wind และ The Wizard of Oz แต่ก็ใช่ว่า Jesse James เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จอย่างเดียวครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องที่กลายเป็นประเด็นเฉาโฉกของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากนี้ครับมันคือช่วงตอนท้ายๆของเรื่องเจสซี่เจมส์ควบม้าเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มแล้วเขาก็ควบม้าตรงไปที่หน้าผาครับก่อนที่ทั้งคนและม้าจะกระโจนจากหน้าผาลงไปในแม่น้ำจนท้ายที่สุดแล้วในฉากนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเจสซี่เจมส์สามารถหนีรอดไปทางน้ำได้ครับแล้วในเรื่องม้าก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับแต่นั่นมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ความจริงมันเกิดขึ้นในการถ่ายทำครับกับความจริงที่ว่าเนื่องจากทีมงานต้องปล่อยม้าลงมาจากที่สูงที่คะเนด้วยสายตาแล้วน่าจะสูงกว่า20เมตรแหละครับให้ตกลงมาในแม่น้ำความสูงในระดับนี้ไม่ได้ทำอันตรายหรือว่าทำให้ม้าได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแต่มันเป็นการตกลงมาจากที่สูงแบบผิดธรรมชาติในการถ่ายทำม้าเกิดอาการตกใจมากครับและว่ากันว่ามันตื่นตระหนกเกินกว่าที่จะควบคุมได้นั่นทำให้ม้าทั้ง2ตัวที่ใช้ในการถ่ายทำฉากนี้จมน้ำไปครับถึงแม้ว่าในหนังสือสนุก The Rise and Fall of Hollywood Last Tycoon ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Darrell F. Sanuk โปรดิวเซอร์ในตำนานของฮอลลีวูดซึ่งดูแลหนังเรื่อง Jesse James อยู่ด้วยเขาจะอธิบายถึงฉากนี้เอาไว้ว่าทีมงานได้มีการเตรียมความปลอดภัยให้กับม้าเป็นอย่างดีแต่ภาพที่ออกมาทำให้องค์กรอย่าง American Humane เข้ามาก้าวก่ายการทำงานของฮอลลีวูดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ
ทางองค์กรอย่าง American Humane มีการส่งทีมงานเข้าไปสังเกตการในการถ่ายทำครับนับตั้งแต่ปี1940หรือว่าหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องเจสซี่เจมส์เข้าฉายเป็นต้นมาครับโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่มีการนำเอาสัตว์มาเข้าฉากและก็มีหนังหลายๆเรื่องครับที่ท้ายที่สุดแล้วลงเอยด้วยการไม่ได้รับการยืนยันจาก American Humane ว่าสัตว์ในเรื่องไม่ได้รับอันตรายและ End Credit ท้ายภาพยนตร์ก็ไม่มีตราสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นมาครับทั้งหนังเรื่อง Heaven Gate ที่มีการระเบิดม้าในกองถ่ายหนังครอบครัวเรื่อง Flicker ที่มีรายงานว่ามีม้าเสียชีวิตในการถ่ายทำถึง2ตัวภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit and Unexpected Journey ที่ระหว่างถ่ายทำไก่แพะแกะและสัตว์อีกหลายๆชนิดที่นำมาเข้าฉากเสียชีวิตไปถึง27ตัว Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl ที่ถ่ายทำฉากสงครามระหว่างเรือเป็นเหตุให้สัตว์ทะเลทั้งปลาและปลาหมึกตายไปจำนวนมากอย่างที่บอกครับ American Humane เขาทำงานกันจริงจังจริงๆครับในกองถ่ายณวันนี้เขายังมีการส่งทีมงานไปสังเกตการหนังกันอย่างจริงจังแทบจะทุกเรื่องครับโดยเฉพาะหนังที่มีความเสี่ยงและดูท่าว่าทางฮอลลีวูดเองก็จะเห็นด้วยและยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ทีมงานจากองค์กรอย่าง American Humane เข้ามาทำการตรวจสอบและสังเกตการอย่างใกล้ชิดครับฉะนั้นถึงแม้ว่าการมีเครื่องหมายนี้ติดอยู่ท้ายหนังมันแทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องและความบันเทิงของหนังที่เราได้ดูเลยแต่ต้องยอมรับนะครับว่าสำหรับบางคนผมเชื่อได้เลยครับ 100% เลยครับว่าการมีกระแสว่ามีสัตว์ตายหรือว่าเสียชีวิตในการถ่ายทำออกมามันเป็นตะกอนที่ก่อความรู้สึกต่อต้านหนังเรื่องนั้นๆขึ้นมาทันทีครับซึ่งถ้าคนคนนั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของหนังก็คงดีไปแต่ถ้ากลุ่มคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายของหนังหรือว่าไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นในการถ่ายทำหนังเรื่องนั้นทำนองที่ว่าทำหนังให้คนรักสัตว์ดูแต่ดันมีสัตว์ตายหรือว่าโดนทำร้ายในกองถ่ายมันคงจะนำมาซึ่งความรู้สึกต่อต้านจนถึงขั้นไม่อยากดูหนังเรื่องนั้นๆไปเลยแบบนี้ก็คงจะส่งผลกับหนังไม่มากก็น้อยแหละครับ